โอเคสวัสดีประมาณทุกคนนะครับอ่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับวันนี้นะครับก็ผมจะมาเล่นสูตรรักษากระดูกกรุบกรอบกันต่อนะครับตอนนี้ก็มาถึง chapter 3ละชื่อ chapter ว่าท้ายซอยนะฮะอ่ะวันนี้ผมจะมาเล่น3ตัวนะครับมีคุกกี้กลิ่นที่พึ่งแบล็คเบอร์รี่แล้วก็คุกกี้กอบลินนะครับ3ตัวส่วนหัวหอมกับแวมไพร์เอาไว้คลิปหน้าซึ่งคลิปหน้าเนี่ยถ้าผมเล่นครบปุ๊บก็น่าจะได้สกินล็อบบี้แหละนะครับคลิปนี้ก็เล่น3ตัวนะครับส่วนคำแนะนำผมจะตามนี้แล้วกันเนาะไม่รู้ว่าจะถึงระดับ S หรือเปล่าเพราะว่าแต้มอ่ะผมมีแค่895เองพอตามจริงอ่ะผมจะอยากได้ไอ้คำแนะนำตัวไอ้แถบสีม่วงนะแต่แต้มไม่พอเพราะว่าถ้าผมเอาแต้มสีม่วงเลยอ่ะผมก็จะเอาอันอื่นไม่ได้ครับเพราะว่าแต้มไม่พอมันก็จะได้แค่นี้มั้งคือมันจะได้แค่แบบอันใดอันหนึ่งอ่ะเพราะถ้าเราเลือกเนี่ยแต้มมันก็จะไม่พอแล้วนะครับก็เลยแบบผมจะลองตามนี้ดูอ่ะโอเคส่วนเซตต้องดูก่อนนะว่าสมบัติเขาแนะนำอะไรอ๋อเป็นกระจกนี่ก็ติดตั้งไปส่วน2ชิ้นที่เหลือโอเคอ่ะลุยครับมาเจอขวดเลือดเลยเหรอ้าวอยู่ดีๆมาโผล่ด่านนี่ครับเขาเรียกด่านอะไรนะครัวของแม่มดปะคือด่านอยู่ในเบรกเอาท์ครับจำได้เลยโบนัสไทม์ด่านนี้ไม่น่าขึ้นโบนัสไทม์บ่อยนะถ้าขึ้นบ่อยก็ต้องเอาสมบัติตัวโล่ไปอะฮะสมบัติโล อ้าวมาโผล่ด่านนี้ครับอ
ต่อไประดับ A โหแต่ละระดับนี่ต้องการคะแนนสูงนะโอเคใกล้ถึงระดับ A ซะแล้วโอเคโหเลือดหมดพอดีทันถ้าไม่ทันนี่ต้องกลับมาเล่นใหม่ฮะเหมือนที่หลายๆคลิปที่ผ่านมาฮะอันไหนที่แบบมันไม่ถึงก็ค่อยไปเล่นนอกรอบอะฮะถึงพอดีเลยเลือดหมดพอดีต่อไปนะครับเป็นด่านของคุกกี้รสแบล็คเบอร์รี่นะครับก็คือตัวนี้เลยพาวเวอร์คำแนะนำส่วนสมบัติประมาณนี้ครับลุยโบนัสไทม เอาตกหลุมครับ
จะเป็นเหมือนด่านซอมบี้ไหมเนี่ยคุกกี้ซอมบี้อ่ะลองเล่นไปก่อนครับโอ้แต่เลือดจะหมดแล้วเนี่ยอีก 700,000 เป็นเหมือนซอมบี้เปียบเลยครับคือไม่น่าตกหลุมเลยพลาดไม่เป็นไรเหมือนเดิมครับเดี๋ยวค่อยมาเล่นกลับมาเล่นทีหลังนะฮะต่อไปเลยเนาะต่อไปเป็นคุกกี้กอบลินนะครับมาเดี๋ยวติดตั้งเซตก่อนระดับ S 620ล้านเลยครับโหสูงอยู่นะคะแนนมาไม่ได้เล่นนานเลยคุกกี้กอบลินเนี่ยดูแบบดูไม่ชินไงไม่รู้เลยฮะคือพอยังพอจำความสามารถมันได้อยู่ครับยังพอเล่นเป็นอยู่แต่แบบตัวที่ไม่ได้เล่นนานมันรู้สึกแบบยังไงไม่รู้อะอธิบายไม่ถูกทางที่ดีนี่อย่าตกหลุมแม้แต่ครั้งเดียวเลยฮะThank you.
โอ้โหผมว่าไม่น่าถึงเอสว่ะดูสภาพแล้วน่าจะต้องไปจัดเซตให้มันเข้ากับแต่ละด่านนะถึงจะมีโอกาสทำถึงแต่ละระดับนี่คะแนนสูงมากเลยฮะคะแนนสูงมากโอเคไม่ถึงครับอ่ะไม่เป็นไรก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับด่านศูนย์กระดูกกรุบกรอบนะครับทั้งหมด3ตัวเนาะเดี๋ยว2ตัวที่เหลือนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับ2ตัวที่เหลือเป็นตัวอะไรนะเป็นหัวหอมกับแวมไพร์นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าก็แล้วกันเนาะโอเครับรางวัลก่อนอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะในคลิปนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะนะครับสวัสดีครับ